สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในมือของอ้อนี้นะคะมันคือกิ่งของต้นฟ้าประทานพรหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าต้นต้อยติ่งฝรั่งนะคะเพื่อนคืออ้อตัดลงมาเพื่อที่จะทำการชำต้อยติ่งฝรั่งนะคะเวลาเราตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นลักษณะแบบนี้ข้อนี้เราจะเสียบลงดินปล่อยให้รากงอกข้อนี้สำหรับการแตกยอดใหม่ดังนั้นเวลาเราตัดนะคะ1ต้นมันจะสามารถทำได้หลายข้อด้วยกันเนี่ยข้อแรกลงดินข้อที่2แทงยอดแต่ถ้าเป็นข้อลักษณะอย่างนี้มันมียอดมันอยู่แล้วอันนี้ก็เสียบลงดินตรงนี้แล้วก็รอติดได้เลยนะคะเวลาเราจะทำการชำเราหาถุงใส่ดินปลูกมา1ใบฟ้าประทานพรนะคะเสียบลงอย่างนี้ได้เลยโดยให้ข้อแรกนะคะเพื่อนๆให้ข้อแรกจมลงดินข้อที่2โผล่ทิ้งไว้1ถุงต่อ1กิ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็แตกออกนะคะแต่ถ้าอยากได้ต้นเป็นพุ่มสวยๆจะใส่2กิ่งก็ไม่ผิดกติกานะคะจะใส่ลงไป3กิ่งหรือ5กิ่งก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนี่เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะได้กิ่งพร้อมชำของฟ้าประทานพรเวลาที่เราชำกิ่ง1ต้นอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะเวลาที่มันแตกออกมามันจะแตกได้อย่างกระถางนี้เห็นไหมนี่คือมันแตกแล้วอันนี้ใส่1ต้นเองถึงเวลาเขาก็แตกเองเขายิ่งตัดยิ่งแตกถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้กิ่งพร้อมชำฟ้าประทานพรติดต่อมาได้ที่อ้อที่เบอร์โทร0876069955 ID Line AUNGSARA09อ่านว่าอังสรา09กับต้นต้อยติ่งฝรั่งหรือฟ้าประทานพรขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจค่ะสวัสดีค่ะ